สาวใช้ไปหาคุณนายขอให้เธอช่วยขึ้นค่าแรงแต่คุณนายกลับปฏิเสธเธอเลยบอกว่ามี3เหตุผลที่เธอควรได้คุณนายถามไหนลองบอกมาสิ 1. หนูรีดผ้าได้เร็วและเรียบกว่าคุณนายใครเป็นคนบอกสามีคุณนายค่ะโอเค 2. หนูทำอาหารได้เร็วและอร่อยกว่าคุณนายใครเป็นคนบอกสามีคุณนายค่ะโอเค 3. หนูหุ่นดีและลีลาเด็ดกว่าคุณนายหลายเท่าเดี๋ยวสามีฉันเป็นคนบอกเหรอเปล่าค่ะคนสวนคนขับรถและก็คนส่งพัสดุเป็นคนบอกหนูค่ะจะเอาเท่าไหร่ว่ามากับรวม5บุคคลทำอะไรไม่ฉลาดพาร์ทที่72อันดับที่5ปกติถ้าเราขึ้นแท็กซี่ค่าบริการก็ตามมิเตอร์คงไม่มีใครมานั่งต่อรองค่าโดยสารนอกจากขอบัตรเศษลงแต่ถ้าเรียกจากแอปราคามันก็ขึ้นบอกทำไมโอเคก็ไม่ต้องเรียกใช้คงไม่มีใครเรียกและไปขอต่อรองระหว่างกลางทางแต่เชื่อไหมว่ามันมีเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2023ที่มณฑลกวางโจวประเทศจีนกล้องภายในรถแท็กซี่รับผู้โดยสารขึ้นมาตอนราวๆบ่ายสี่โมงเป็นหญิงวัยกลางคนสักพักผู้โดยสารขอต่อรองราคาเธอโวยวายว่าคิดราคาแพงเกินไปขอให้คนขับลดเหลือ10หยวนหรือประมาณ50บาทจาก20หยวนหรือประมาณ100บาทพอคนขับปฏิเสธเธอก็ประชดว่าเธอจะจ่ายแค่15หยวนเท่านั้นคนขับก็ไม่สนใจขับต่อไปเธอก็เลยขู่ว่าจะรายงานเขาซึ่งคนขับไม่ได้ทำอะไรผิดเขาก็เลยไม่สนเธอก็เลยขู่อีกว่างั้นปล่อยฉันลงแล้วจะไปโทรแจ้งตำรวจก็ตามใจคนขับก็เงียบไม่สนใจขับต่อไปการต่อรองล้มเหลวป้าแกก็เลยเปิดประตูกระโดดลงไปเองเลยหกเขมรตีลังกาขาชี้ฟ้าร้องไอ้ยาคนขับนิ่งไม่สนใจเอื้อมมือไปปิดประตูและไปต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคลิปนี้ว่อนไปทั่ว TikTok จังหวะที่ป้าแกเปิดประตูกระโดดลงไปรถใช้ความเร็วอยู่ที่18ไมล์หรือเกือบ30กิโลไม่เร็วมากแต่ป้าแกเข้าโรงพยาบาลเลยครับบาดเจ็บหนักไม่มีรายงานว่าอะไรแตกหรือหักบ้างกรมขนส่งสั่งสอบสวนคนขับแท็กซี่ทันทียืนยันว่าเขาไม่ได้คิดราคาเกินจริงซึ่งคำนวณจากต้นทางและจุดหมายถือว่าสมเหตุสมผลผู้โดยสารนั่นแหละที่กลับทำผิดกฎซะเองเพราะไม่ยอมจ่ายตามมิเตอร์ขอราคาเหมาแบบขูดเลือดขูดเนื้อไม่คุ้มค่าน้ำมันด้วยซ้ำคนขับไปผิดที่ปล่อยให้ป้าแกนอนเจ็บอยู่ข้างทางอย่างนั้นซึ่งอันนี้ตำรวจแจ้งข้อหาและสั่งปรับเป็นที่เรียบร้อยถูกเพิกถอนใบอนุญาตชาวเน็ตจีนแผ่นดินใหญ่ก็แตกออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายแรกบอกอย่างน้อยก็ควรหยุดรถลงไปดูป้าแกหน่อยว่าเป็นอย่างไรบ้างอีกฝ่ายก็บอกทำตัวเองกระโดดเองเจ็บเองสมน้ำหน้าแกกะโหลกกะลาคิดไม่ได้หรอแล้วพวกคุณล่ะว่าไงประเทศจีนมีปัญหาทะเลาะกันเรื่องค่าโดยสารเยอะมากๆแต่อันนี้ผมชอบนะพี่แกไม่แคร์เลยอยากไปก็ไปขึ้นแท็กซี่แล้วบ่นว่าแพงทำไมไม่ขึ้นรถเมล์ครับอันดับที่4ทุกคนเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมโพล่าของปี2019มีฉากหนึ่งในหนังที่บริษัทส่งทีมนักฆ่าไปตามล่าแบ็คไคเซอร์ตามเส้นทางการเงินและถูกหลอกไปบ้านใครก็ไม่รู้ขี้ยาในบ้านก็พยายามจะหนีวิ่งกระโดดพุ่งใส่หน้าต่างแล้วไม่แตกฉากนี้คงมีแค่ในหนังแต่มันเกิดขึ้นจริงแล้วที่รัฐโอไฮโอเมื่อวันที่24พฤศจิกายนปี2022ตำรวจได้รับสายจากรีเซพชันโรงแรม Quality Inn ในแอชบลูมีผู้ชายต้องสงสัยพาเด็กผู้หญิงมาเช็คอินเด็กผู้หญิงดูป่วยและกลัวพนักงานเลยถามว่าโอเคไหมเธอบอกโอเคแต่สบตาค้างใส่เขาดูจากภาษากายมั่นใจเลยว่าเด็กมีอันตรายเลยรีบโทรแจ้ง911หลังจากที่พวกเขาขึ้นลิฟต์ไปพอตำรวจมาถึงก็ไปเคาะห้องคนร้ายคืออันเดรจอร์จวัย20ปีมาเปิดประตูตำรวจขอดูบัตรยืนยันตัวตนถามว่าเกิดอะไรขึ้นได้ทำอะไรกับเด็กผู้หญิงหรือเปล่าเขาตอบเปล่าแต่ลุกลี้ลุกลนตำรวจเลยบอกให้เขาหันหลังและจะจับใส่กุญแจมือขัดขืนเกรงแขนสู้อยู่ดีๆวิ่งพุ่งไปที่หน้าต่างบานเดียวของห้องตำรวจยืนนิ่งนายจะไปไหนของนายอ่ะกระแทกเต็มๆไม่แตกเขินเลยตำรวจถึงกับหลุดขำลองไปฟังเสียงWhere are you going? จังหวะโคตรซิทคอมตำรวจถึงกับหลุดคำออกมาบอกว่า it's okay buddy ไม่เป็นไรนะหน้าต่างนั้นเป็นกระจกนิรภัยเสริมแกร่งครับดีแล้วที่มันไม่แตกเพราะนั่นมันชั้น6ต่อให้แตกก็คงไม่รอดอันเดรทั้งเจ็บและหน้าแตกทำอะไรไม่ได้นอกจากยอมแพ้แต่โดยดีถูกจับ3ข้อหาหนักลักพาตัวทำร้ายร่างกายและล่วงเกิน
ถูกฝากขัง Harrison County Jail ศาลตั้งวงเงินประกันสูงถึง 250,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 7.3 ล้านบาทแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่เขาทำน่าจะกระโดดทะลุหน้าต่างออกไปจริงๆขอเน้นๆอีกสัก 2-3 ทีอันดับที่3เวลาคุณรู้สึกเจ็บคอปวดหัวหรือเหมือนจะมีไข้ไปหาหมออย่าไปค้น Google เด็ดขาดเพราะมันจะนำพาคุณไปสู่ผลสรุปเดียวนั่นก็คือมะเร็งถ้าอินเทอร์เน็ตมันวินิจฉัยแม่นยำขนาดนั้นเราจะมีหมอกันไปทำไมอินเทอร์เน็ตนี่แหละที่เผยแพร่ข่าวสารผิดๆเยอะมากโดยเฉพาะ1คลิปสุดไวรัลของปี2022เป็นคลิป TikTok สั้นๆแค่53วินาทีเกี่ยวกับน้ำมันปลาเจาะรูเล็กๆที่ปลายเม็ดเจลและบีบลงไปใส่แผ่นโฟมรอ2นาทีปรากฏว่าแผ่นโฟมถูกกัดกร่อนปล่อยไว้5นาทีแทบจะทะลุไปอีกฝั่งทำเอาคนช็อกตามๆกันนี่เราถูกบริษัทอาหารเสริมหลอกมาตลอดเหรอซึ่งพี่แว่นในคลิปคนนี้เป็นหมอพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางโภชนาการหรือเปล่าไม่ใช่สักอย่างสะเทือนวงการทำเอาคนเลิกกินและเอาน้ำมันปลาไปทิ้งกลัวลำไส้ทะลุแทนที่ผู้คนจะค้นคว้าว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นกลับไปทำคลิปทดสอบยืนยันว่ามันกัดกร่อนจริงๆลามมาถึงไทยจนอาจารย์ภาควิชาเคมีมหาลัยจุฬาและอาจารย์ภาคโภชนาการมหาลัยมหิดลต้องออกมาอธิบายน้ำมันปลากัดกร่อนโฟมได้จริงๆแต่มันไม่อันตรายโฟมเป็นสารประกอบโพลิเมอร์ที่เรียกว่าโพลิเซอรีนเป็นสารไม่มีขั้วมันก็จะละลายได้ในตัวทำละลายที่ไม่มีขั้วเช่นกันไม่ใช่แค่น้ำมันปลาที่กัดก่อนโฟมได้น้ำมันมะกอกน้ำมันหมูน้ำมันก๊าซแต่น้ำมันปลาบางยี่ห้อก็กัดโฟมบางยี่ห้อก็ไม่กัดน้ำมันปลาจะมีอยู่2แบบแบบแรกคือไตรกลีเซอไรด์มีความเป็นขั้วสูงอันนี้ไม่ละลายโฟมแบบที่2 S2S10มีการเปลี่ยนโครงสร้างเคมีนิดนึงให้คงตัวมากขึ้นความเป็นขั้วก็จะน้อยลงทำให้ละลายโฟมได้ซึ่งถามว่าอันไหนดีกว่ากันมันดีเท่ากันครับแค่เป็นปรากฏการณ์ทางเคมีไม่มีผลต่อประสิทธิภาพแต่อย่างใดในน้ำมันปลามีประโยชน์ลดความดันช่วยลดการสูญเสียมวลกระดูกมีส่วนช่วยในการลดไขมันในตับบำรุงสมองยิ่งถ้าคุณตาแห้งผิวแห้งกินไปเถอะครับถ้ามีใครก็ตามที่ไม่ใช่แพทย์แนะนำหรือพูดอะไรเกี่ยวกับสุขภาพโรคการกินโปรดอย่าเชื่อ 100% มีเน็ตแล้วทำไมไม่ลองค้นคว้าดูก่อนมีอยู่ช่วงนึงมีคนไทยจำนวนหนึ่งถูกหลอกว่าบีบน้ำมะนาวล้างลูกตารักษาต้อกระจกกับใช้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ล้างน้องหนูสรุปคือบอดกับตายด้านอันดับที่2นิยามของคำว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์คือคนที่สร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อความบันเทิงหรือให้ความรู้แก่ผู้คนผ่านรูปแบบและช่องทางต่างๆแต่ไม่ใช่ว่าทำอะไรก็ได้ถือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กับเด็กหนุ่มวัยเพียง19ปีชื่อจริงของเขาคือปราคาริแต่ชื่อในวงการแกล้งคนคือมิสซี่คนลอนดอนต่างเรียกเขาว่า Broken Boy หรือเด็กหนุ่มที่พังแล้วเพราะเขาเป็นคนที่ตะกะป่วยและหิวแสงสุดๆทำทุกอย่างเพื่อยอดวิวต่อให้มันจะแย่และสุ่มเสี่ยงขนาดไหนก็ตามนี่คือตัวอย่างของสิ่งที่เขาทำกับเพื่อนๆอยู่ดีๆก็เดินเข้าไปบ้านคนอื่นพอเขาไล่ให้ออกก็กลับไปนั่งชิลที่โซฟาทั้งที่บ้านเขามีเด็กเล็กเจออพาร์ตเมนต์ไหนเปิดประตูไว้ก็วิ่งพรวดเข้าไปกับเพื่อนอีก 3-4 คนโชคดีมากที่เขาอยู่ UK ถ้าในอเมริกาคงถูกยิงไปแล้วเดินเข้าบ้านคนอื่นตอนกลางวันก็ว่าน่ากลัวกลางคืนก็เคยทำไปเดินสวนสาธารณะแล้วอุ้มน้องหมาทอยของหญิงชราวิ่งหนีเข้าห้างไปแก้ผ้าเหลือบ็อกเซอร์ตัวเดียววิ่งไปทั่วกระโดดขึ้นเคาน์เตอร์เต้นโชว์ไปกระโดดพิกกี้แบ็กใส่คนอาร์มิชพอเขาไม่พอใจแทนที่จะขอโทษก็บอกกอดนะกอดเดินไปเปิดประตูรถใครไม่รู้ขึ้นไปนั่งแล้วบอกว่านี่คืออูเบอร์ทั้งที่เขาบอกว่าไม่ใช่เดินเข้าไปห้องคลังสินค้าเฉพาะพนักงานขับจักรยานเข้าไปในห้องสมุดเดินไปลูบผมผู้หญิงกลางป้ายรถเมล์โอ้ผมคุณสวยจังเลยแอบเข้าไปในห้องคนขับรถไฟกดนู่นปรับนี่เล่นๆมีไปท้าไอโชว์สปีดขึ้นต่อยด้วยซึ่งผมกล้าลงเงินหมดตัวเลยข้างสปีดอะไรก็ได้เพื่อเรียกร้องความสนใจแม้มันจะผิดกฎหมายถูกจับปรับแล้วก็ไม่เข็ดคำพูดติดปากของเขาคือ We are outside ทั้งหมดก็เพื่อยอดวิวมีผู้ติดตามรวมๆเป็นแสนทั้งบน TikTok และ YouTube บัญชีของเขาถูกแบนเป็นว่าเล่นแต่ก็ยังหน้าด้านเปิดบัญชีใหม่เรื่อยๆถูกเชิญไปออกรายการ Talk TV ของ Piers Morgan คล้ายรายการโหนกระแสของพี่การบ้านเรามิสซี่อ้างว่าผมไม่คิดว่ามันคือการก่อกวนแต่มันคือการสร้างรอยยิ้มไม่มีใครยิ้มหรือคำเลยนะ
เพียร์ส มอร์แกนถามไม่รู้สึกผิดหรือสำนึกอะไรเลยเหรอไม่อ่ะกฎหมาย UK แม่งอ่อนผมไม่สนว่าคนจะชอบหรือเกลียดยังไงผมก็ได้วิวเคลมด้วยว่าที่มันดราม่า ก็เพราะว่าเขาเป็นคนผิวดำไงสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นการผลักดันต่อต้านการบูลลี่คนผิวดำคือไม่มีใครบูลลี่คนผิวดำนะเขาเกลียดแค่คุณโดยเฉพาะเลยจะโยงให้ได้ว่างั้นล่าสุดถูกตำรวจรวบแล้วติดคุก18เดือน be outside เป็น be in jail ถูกปล่อยตัวหลังจากนั้น6อาทิตย์พอต้องมารับหน้าและหายเงียบตั้งแต่นั้นมาอันดับที่1ผมเชื่อว่ามีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในวงการค้ายาแต่เราไม่รู้นั่นก็คือผู้ค้าถูกขโมยของจากลูกค้านั่นแหละเพราะถามจริงๆผู้ค้าปลายแถวมันจะไปทำอะไรได้แจ้งตำรวจเหรอถ้าจับหรือทวงเองไม่ได้ก็เข้าเนื้อเมื่อสิงหาคมปี2022ศูนย์ประสานงานตำรวจโคลัมบัสได้รับแจ้งเหตุลักทรัพย์มีชายผู้เคราะห์ร้ายชื่อเปียร์โทรมาเสียงฉุนเฉียวผมถูกขโมยเงินตำรวจบอกใจเย็นๆสอบถามไม่ทราบว่าคุณรู้จักคนที่ขโมยเงินคุณไปไหมไม่คือผมกำลังซื้อยาจากพ่อค้ายายื่นเงินให้$25เขาบอกจะเอามาให้แล้วก็หายหัวไปเลยผมต้องการเงิน$25ของผมคืนศูนย์ประสานงานกับตำรวจที่ฟังอยู่ก็ถึงกับนิ่งโทรป่วนปะเนี่ยตอนนี้คุณอยู่ไหนผมยืนอยู่ที่เดิมเลยไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าผมจะได้เงินคืนมุ่งมั่นมากคุณสวมอะไรอยู่อ๋อเสื้อยืดสีแดงกางเกงขาสั้นรองเท้าคาวบอยไม่เกิน2นาทีตำรวจก็ไปหาถึงที่ถามเพื่อความชัวร์อีกทีสรุปคุณโดนอะไรนะผมซื้อยาแล้วถูกชิ่งคุณกำลังซื้อยาเหรออืมหันไปบอกแฟนสาวข้างหลังได้ว่าอย่าโกหกคุณตำรวจเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีเอาเข้าไปแต่แฟนสาวเริ่มถอยห่างเตรียมวิ่งหนีได้ทุกเมื่อเนี่ยผมเห็นมันวิ่งเข้าไปในบ้านหลังนี้เลยแล้วมันก็ไม่ออกมาผมต้องการยาเพื่อจะได้ไปขายต่อและม่อสาวตำรวจสองนายก็งงๆแต่ก็ยอมช่วยเหลือเดินไปเช็คบ้านตามที่เปียร์บอกปรากฏว่าเจ้าของบ้านเป็นชายชราอาศัยอยู่คนเดียวคนร้ายน่าจะทำทีเดินมาทางนี้เฉยๆเลยถูกสันนิษฐานว่าเขาหลบในบ้านหลังนี้ตำรวจก็เลยเดินกลับมาหาเขาขอเช็คบัตรประชาชนค้นตัวแต่ไม่พบอะไรและก็ต้องยอมให้เปียร์ลงบันทึกประจำวันไว้พวกเขาจับพี่แกไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานอะไรยืนยันเลยว่าเขาซื้อยาจริงๆหรือมียาเสพติดในครอบครองและเชื่อไหมว่าปีแย่เขาสติครบ 100% คุยรู้เรื่องในมือนั้นคือบุหรี่ไม่งั้นโดนตำรวจรวบตั้งแต่แรกแล้วเสียเงิน$25หรือประมาณ900 บาทไปฟรีๆปีแย่มั่นใจมากว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่ปกป้องและรับใช้ประชาชนมาถึงจุดนี้ทุกคนอาจสงสัยเรื่องจริงหรือเตรียมเนี่ยดูจากกล้องบอดี้แคมหน้าอกของจริงแน่นอนครับบางคนอาจจะมองว่าเขาซื่อสัตย์แต่ผมมองว่าซื่อบื้อชายสองคนยืนอยู่ด้วยกันก่อนคนนึงจะสะกิดและพูดว่าเฮ้ยนายเห็นเด็กคนนั้นปะเขาคือคนที่โง่มากที่สุดที่ฉันเคยเจอเลยเพื่อนถามยังไงเหรอชายคนนั้นก็เลยชูมือตะโกนเรียกเด็กให้มาหามือนึงถือแบงค์100อีกมือนึงถือแบงค์20และบอกให้เลือกแค่1อย่างเด็กคนนั้นคว้าแบงค์20แบบไม่ลังเลและเดินจากไปเห็นปะเด็กมันโง่เย็นวันนั้นเพื่อนของเขาดันไปเห็นเด็กคนนั้นยืนกินไอติมอยู่ระหว่างทางกลับบ้านด้วยความสงสัยจึงเดินเข้าไปถามไอ้หนูทำไมไม่หยิบแบงค์100เด็กคนนั้นเลียไอติมก่อนหันกลับมาพูดว่าทันทีที่ผมหยิบแบงค์100เขาก็รู้สิว่าผมไม่โง่ผมกินไอติมฟรีทุกเย็นมาจะ1เดือนละและขอให้มันเป็นแบบนั้นต่อไปอย่าเห็นคลิปนี้คนเดียวแชร์ความปวดตับเหล่านี้ให้เพื่อนๆของคุณดูกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปกดซับและติ๊กกระดิ่งจะได้พลาดคลิปใหม่ๆทุกวันพฤหัสกับวันเสาร์สนับสนุนพวกเราได้ด้วยปุ่มซุปเปอร์แตงค์หรือสมัครสมาชิกแค่เพียงเดือนละ20 บาทได้ดูทันทีที่เสร็จไม่จำเป็นต้องรอพบกันได้อีกในพาร์ทหน้าไม่มีอะไรดูไทยแคนดูสวัสดีครับ